สวัสดีค่ะดิฉันบุ๊กกมลชยาเตชานุกูลนะคะซันรีพอร์เตอร์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะคะสำหรับวันนี้น้องบุ๊กก็ได้อยู่ในงานวันลอยกระทงนะคะณมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะคะในปีนี้เนี่ยก็มีทีมงานที่ชื่อว่าทับแก้วเรืองเรืองคืนจันทร์เต็มดวงเองนะคะวันนี้เราบุ๊กเนี่ยจะพาไปชมร้านอาหารต่างๆนะคะที่จัดในงานวันลอยกระทงนะคะแล้วก็เด็ดของงานนี้เนี่ยก็คือการประกวดสาวน้อยสร้างฝันนางนพมาศและก็นางฟ้าจำแรงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอ๋อที่ร้านนี่จะมีน้ำผลไม้ในถุง10ล็อกนะครับซื้อปุ๊บแถมไฟเย็นด้วย1ครับผมแล้วก็มีบราวนี่ชิ้นละ25บาท4ชิ้นฟรี1ชิ้นครับผมเป็นกล่องขนมปังค่ะมีอันเล็ก30ค่ะอันใหญ่50มีเป็นรูปเต่าด้วยนะคะสีสันสดใสค่ะตอนนี้นะคะน้องบุ๊กก็อยู่ที่หลังเวทีเลยนะคะมาสัมภาษณ์นะคะผู้เข้าประกวดในสาขาสาวน้อยช่างฝันนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อต้นข้าวมาเลแรกแกมค่ะปี3คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตยืนโชว์ชุดนิดนึงนะคะก็เบาๆอ่ะเนาะค่ะสาวน้อยช่างฝันเนี่ยผู้เข้าร่วมการประกวดเนี่ยต้องมีลักษณะอะไรยังไงบ้างค่ะที่แน่ๆต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีความสามารถใช่บุคลิกที่ดีแล้วก็มีไหวพริบที่ยอดเยี่ยมด้วยค่ะถึงจะได้เป็นสาวน้อยช่างฝันประจำปีนี้นะคะและให้คะแนนวันนี้เนี่ยให้คะแนนตัวเองเต็ม10ให้เท่าไหร่คะก็ต้องเต็ม10สิคะสวยมันหน้าขนาดนี้จะให้ 9.5 ได้ไงต้องเต็ม10โอเคนะคะกรรมการฝากบอกกรรมการด้วยว่าต้องให้เต็มนะคะไม่ยอมถ้ากันไม่ยอมถ้าอยากชมต้องรอไปติดตามตอนโชว์แล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะคะโนบุ๊กก็ได้พาเดินเที่ยวงานวันลอยกระทงที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าได้ทั้งลอยกระทงได้ทั้งชิมอาหารอร่อยๆนะคะบุ๊กเนี่ยก็อยากที่จะขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าหากว่าปีหน้าเนี่ยได้มีโอกาสวันเวลาว่างๆนะคะก็ได้เข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมณมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นี้นะคะรับรองว่างานวันลอยกระทงที่นี่เนี่ยจะทำให้คุณท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไม่ผิดหวังกันเลยอย่างแน่นอนค่ะดิฉันบุ๊กกมลชยาเตชานุกูลซันรีพอร์เตอร์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์รายงาน